สมรภูมิทุ่งโปโครอฟสกาอันเป็นการรบย่อยของยุทธการเมืองเคิร์สซึ่งเกิดขึ้นในวันที่12กรกฎาคมปี1943หลังสงครามจบลงนะครับมันถูกขนานนามว่าเป็นสมรภูมิรถถังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อรถถังของกองทัพน้อยรถถังพิทักษ์มาตุภูมิที่5ของฝ่ายโซเวียตจำนวน672คันรุกโต้ตอบกลับกองทัพน้อยยานเกราะ SS ที่2ซึ่งมีรถถังและยานเกราะจำนวน306คันของฝ่ายเยอรมันจนเกิดการต่อสู้กันระหว่างรถถังซึ่งกลายเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้และความเชื่อที่ว่าสมรภูมิโปโครอฟสกาเป็นการรบด้วยรถถังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจึงถูกถ่ายทอดเรื่อยมาเพราะการรบครั้งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสหภาพโซเวียตในการรบที่เมืองเคิร์สครั้งนี้แต่เมื่อการเวลาผ่านไปและการเปิดเผยข้อมูลใหม่ๆที่เข้าถึงยากของรัสเซียก็ทำให้เราได้รับรู้ความจริงที่น่าทึ่งนะครับอันเกี่ยวกับสมรภูมิโปโครอฟสกาซึ่งการจะกล่าวว่ามันเป็นที่สุดนั้นก็คงไม่เป็นความจริงเสียแล้วยุทธภูมิเมืองเคิร์สจัดว่าเป็นสมรภูมิที่ทั้งสองฝ่ายมีรถถังเข้าร่วมรบรวมกันแล้วนับหมื่นคันแต่ทว่ารถถังนับหมื่นคันนี้ไม่ได้ออกรบรวมกันในคราวเดียวแต่การรบที่หมู่บ้านโปโครอฟสกาจัดว่าเป็นจุดพีคสุดของสมรภูมิที่รถถังของทั้งสองฝ่ายถาโถมใส่กันแต่ข้อมูลความจริงที่ถูกเปิดเผยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2การรบด้วยรถถังที่ยิ่งใหญ่กว่าสมรภูมิโปโครอฟสกาได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ช่วงที่เยอรมันรุกรานสหภาพโซเวียตในช่วงแรกและสมรภูมินี้มีชื่อว่าสมรภูมิโรดี้เมื่อฝ่ายเยอรมันฉีกสัญญาไม่รุกรานกันกับสหภาพโซเวียตพร้อมกับเปิดฉากโจมตีเต็มอัตราในวันที่22มิถุนายนปี1941สัญญานุภาพของกองทัพแห่งไรส์ที่3ของฮิตเลอร์กวาดล้างการป้องกันของฝ่ายโซเวียตอย่างง่ายดายจนฝ่ายเยอรมันรุกไปถึงยูเครนอู่ข้าวอู่น้ำของสหภาพโซเวียตและที่นี่กำลังจะกลายเป็นทุ่งสังหารของเครื่องจักรสงครามของทั้งสองฝ่ายขบวนรถถังและยานเกราะของเยอรมันในสังกัดของกองทัพยานเกราะที่1ภายใต้การบัญชาการของพลเอกอาวุโสพอลลุดวิกเอวัลฟอนคลายส์ซึ่งประกอบไปด้วย3กองทัพน้อยยานเกราะซึ่งมีรถถังและยานเกราะรวมกันแล้วกว่า728คันพร้อมด้วยทหารราบและทหารปืนใหญ่นอกจากนี้กองทัพอากาศเยอรมันยังครองน่านฟ้าและคุ้มกันการรุกให้กับกองกำลังภาคพื้นดินเคลื่อนพลตีฝ่าเข้าสู่เมืองเคียฟนครหลวงของโซเวียตยูเครนหลังจากนั้นพวกเขารุกเข้าสู่ทางตะวันออกของยูเครนนะครับโดยข้ามแม่น้ำบักตะวันตกและมุ่งหน้าเข้าสู่เขตเมืองสำคัญ3จุดที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเชื่อมโยงติดกันนั่นก็คือเมืองดับโนลุตและโบรดี้กองทัพของเนปอลคริสเคลื่อนพลเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย3จุดช่วงระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายนโดยไร้ซึ่งการต้านทานในศึกนี้รถถังของฝ่ายเยอรมันนะครับที่ยังคงใช้งานกันอย่างแพร่หลายยังคงเป็นรถถังแบบพันเซอร์3และพันเซอร์4ซึ่งในตอนนั้นมันเป็นรถถังที่เกราะหนาที่สุดและติดอาวุธหนักที่สุดของเยอรมันโดยมันติดปืนขนาด50มิลลิเมตรจนถึง75มิลลิเมตรแบบลำกล้องสั้นและมันพิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามีศักยภาพในการทำลายยานเกราะและรถถังของคู่สงครามได้อย่างง่ายดายในสนามรบแต่ขณะที่ฝ่ายเยอรมันกำลังรุกเข้ามาอย่างฮึกเหิมกองทัพแดงแห่งสหภาพโซเวียตก็เตรียมพร้อมเครื่องจักรสงครามนับพันเพื่อขับไล่ผู้รุกรานทางด้านของฝ่ายสหภาพโซเวียตนะครับชายแดนด้านฝั่งตะวันตกนั้นเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกลุ่มกองทัพตะวันตกเฉียงใต้โดยมีพลเอกมิคาเอลคริโปนอสเป็นผู้บัญชาการในช่วงเวลานั้นกองทัพของคริโปนอสมีกองทัพน้อยรถถังจำนวน6กองทัพน้อยซึ่งก็คือกองทัพน้อยยานยนต์ที่4 8 9 15 19และ22และมีรถถังและยานเกราะรวมกันแล้วกว่า3,429 คันในจำนวนนี้มีรถถังรุ่นใหม่แบบ T-34 จำนวน443คันถึงแม้ว่ารถถังของฝ่ายโซเวียตจะมีจำนวนมากกว่าฝ่ายเยอรมันถึง4-1แต่ศักยภาพด้านอื่นๆของสหภาพโซเวียตนับว่าเสียเปรียบฝ่ายเยอรมันอย่างมากกำลังรบหลักของฝ่ายโซเวียตนั้นเป็นรถถังเบาแบบ T-26 และรถถังเบาตระกูล BT ซึ่งติดอาวุธเบาและมีเกราะที่บางกว่ารถถังพันเซอร์3และพันเซอร์4ของเยอรมันในศึกนี้แม้ว่าฝ่ายโซเวียตจะมีรถถังแบบ T-34 และ KV ร่วมอยู่ด้วยแต่มันก็มีจำนวนที่น้อยกว่านะครับที่จะชิงความได้เปรียบมาอยู่กับฝ่ายโซเวียตนอกจากนี้กลุ่มกองทัพของคริโปนอสนะครับยังอยู่ในสภาพที่กระจัดกระจายกันออกไปและที่สำคัญพวกเขายังขาดการสนับสนุนทางอากาศที่เหมาะสมนั่นเป็นเพราะว่าเครื่องบินของสหภาพโซเวียต
โดยส่วนใหญ่แล้วถูกทำลายตั้งแต่อยู่บนพื้นกองทัพอากาศเยอรมันจู่โจมเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอีกปัญหาหนึ่งนะครับของสหภาพโซเวียตนั่นก็คือหน่วยยานเกราะของสหภาพโซเวียตนั้นยังขาดการสนับสนุนในการขนส่งกำลังโดยเฉพาะการซ่อมบำรุงและอะไหล่รถถังนั่นเป็นเพราะว่าในช่วงนั้นสหภาพโซเวียตขาดแคลนรถบรรทุกอย่างมากจากสถานการณ์ของกองทัพแดงในแนวหน้ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่หน่วยรถถังของนายพลคริโปนอสจะทำการรบเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพแต่คำสั่งจากสตาลินก็สวนทางกับความเป็นจริงเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นโจเซฟสตาลินกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังช็อกเมื่อทราบข่าวการรุกรานสหภาพโซเวียตของเยอรมันโดยเฉพาะการรุกคืบหน้าของกองทัพยานเกราะที่1ที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองเคียฟสตาลินออกคำสั่งหมายเลข3โดยมีใจความว่าให้กลุ่มกองทัพตะวันตกเฉียงใต้เข้าโจมตีโต้ตอบกลับและปิดล้อมกองทัพยานเกราะที่1ของเยอรมันที่กำลังรุกคืบหน้าอยู่ตรงบริเวณเมืองทั้ง3การประสานงานของกองทัพแดงเต็มไปด้วยความสับสนทหารราบและพลเรือนโซเวียตเดินอยู่เต็มท้องถนนและล่าถอยไปเรื่อยๆขณะเดียวกันเครื่องบินดำทิ้งระเบิดแบบสตูก้าของเยอรมันก็ดำดิ่งลงมาทิ้งระเบิดใส่กองกำลังของโซเวียตที่อยู่เบื้องล่างและบั่นทอนกำลังของฝ่ายโซเวียตเป็นอย่างมากสภาพของกองทัพแดงในตอนนี้ไม่เหมาะที่จะเคลื่อนพลเข้าตียุทธปัจจัยและสิ่งอุปกรณ์ต่างๆไม่สามารถส่งมาที่แนวหน้าได้ทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปืนใหญ่และปืนใหญ่ต่อต้านรถถังขณะเดียวกันทหารราบโซเวียตจำนวนมากแทนที่จะมีรถบรรทุกหรือยางเกราะลำเลียงพวกเขาเคลื่อนพลไปพร้อมกับรถถังแต่มันกลับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องเดินเท้าตามหลังรถถังมันส่งผลให้ทหารราบเคลื่อนที่ตามรถถังไม่ทันและมันจะส่งผลให้รถถังโซเวียตขาดการคุ้มกันจากทหารราบรุ่งเช้าของวันที่24มิถุนายนปี1941กองทัพรถถังของนายพลคริสมุ่งหน้าต่อไปและไร้ซึ่งการต้านทานจนกระทั่งกองทัพน้อยยานเกราะที่48เผชิญหน้ากับขบวนยานเกราะของโซเวียตที่พุ่งตรงเข้ามาหาพวกเขาฝ่ายเยอรมันตกตะลึงกับการโจมตีที่เกิดขึ้นตรงหน้าถึงแม้ว่าฝ่ายโซเวียตนั้นจะเคลื่อนกำลังเข้าโจมตีฝ่ายเยอรมันก่อนและยังรวมถึงจำนวนรถถังที่มีมากกว่าแต่ทว่ารถถังของฝ่ายโซเวียตนะครับก็เป็นรถถังเบาแบบ T26 BT5 และ BT7 ซึ่งเป็นกำลังหลักในการเข้าตีแต่ในจำนวนนี้ก็มีรถถังแบบ T34 และยังมีรถถังหนักแบบ KV1 อีกด้วยโดยฝ่ายเยอรมันนั้นก็รู้พิสงของมันเป็นอย่างดีรถถังของฝ่ายโซเวียตเข้าตีที่มั่นของฝ่ายเยอรมันในวันที่24มิถุนายนปี1941แต่ฝ่ายเยอรมันก็ฟื้นตัวและตอบโต้อย่างเร็วและแรงปืนใหญ่ต่อสู้รถถังและเครื่องบินดำทิ้งระเบิดแบบสตูก้าร่วมกันจัดการรถถังของโซเวียตได้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้อีกหนึ่งข้อด้อยสำคัญของฝ่ายโซเวียตนั่นก็คือในช่วงเวลานั้นรถถังของฝ่ายโซเวียตไม่มีวิทยุติดต่อกันระหว่างรถถังหรือระหว่างรถถังกับกองบัญชาการการบอกผ่านคำสั่งยังต้องใช้สัญญาณธงหรือการเฝ้าสังเกตผู้บังคับหน่วยส่งสัญญาณทำการรบแบบใดและยังรวมถึงทหารราบก็ยังใช้การเดินเท้าตามหลังรถถังแทนที่พวกเขาจะมียานเกราะลำเลียงพลนะครับเคลื่อนพลติดตามรถถังออกไปนั่นจึงส่งผลให้บ่อยครั้งที่การรบนะครับหน่วยรถถังและหน่วยทหารราบปฏิบัติการรบโดยแทบไม่มีการประสานงานระหว่างกันรถถังจะวิ่งนำหน้าทหารราบไปทิ้งแต่ฝุ่นผงเอาไว้ให้ทหารราบต้องวิ่งไล่ตามการโจมตีของกองทัพแดงกระจายไปทั่วบริเวณเมืองทั้ง3ถึงแม้ว่าฝ่ายโซเวียตจะมีรถถังที่ถาโถมเข้าใส่ฝ่ายเยอรมันเป็นจำนวนมากแต่พวกเขาเองก็เสียหายอย่างหนักจากการรบฝ่ายโซเวียตพยายามผลักดันฝ่ายเยอรมันให้ล่าถอยและปิดล้อมพวกเขาให้ได้แต่ผลลัพธ์กลับลงเอยด้วยความล้มเหลววันถัดมา25มิถุนายนปี1941กองพลยานเกราะที่11ของเยอรมันเคลื่อนพลมาถึงเมืองดับโนขณะเดียวกันหน่วยรถถังของนายพลคริสก็มาถึงเมืองรุสเช่นกันแต่นี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการรบกองทัพน้อยยานยนต์ที่8และ15ของโซเวียตเคลื่อนพลเข้าตีอีกครั้งจากทางใต้และคราวนี้พวกเขามีกำลังทางอากาศและปืนใหญ่สนับสนุนปฏิบัติการกำลังพลของกองพลยานเกราะที่16ของเยอรมันไม่สามารถหยุดยั้งขบวนยานเกราะที่มากกว่าของโซเวียตได้ส่งผลให้ฝ่ายเยอรมันต้องล่าถอยกลับไปและมันส่งผลให้เกิดช่องว่างในแนวรบขนาดใหญ่ตรงบริเวณด้านหลังแนวรบของกองพลยานเกราะที่11ที่เมืองดับโนในตอนนี้กองทัพน้อยยานยนต์ที่8ของโซเวียตพร้อมเข้าตีที่มั่นของกองพลยานเกราะที่11จากทางด้านหลังกองทัพแดงเคลื่อนพลเข้าตีเต็มอัตราต่อที่มั่นของกองพลยานเกราะที่11ที่เมืองดับโนพร้อมกับปิดล้อมฝ่ายเยอรมันเอาไ
ในขณะเดียวกันฝ่ายโซเวียตเคลื่อนกำลังเข้าตีกองพลยานเกราะที่สำเร็จของเยอรมันจากทางด้านหน้ากองทัพน้อยรถถังที่9และ10ของโซเวียตนำรถถังและยานเกราะทั้งหมดเคลื่อนพลเข้าปะทะกับรถถังของฝ่ายเยอรมันในตอนนี้การรบระหว่างรถถังกับรถถังเกิดขึ้นอย่างสับสนโอลหม่านรถถังและยานเกราะของฝ่ายเยอรมันต่อสู้ป้องกันตัวเองทุกวิถีทางในตอนนี้รถถังของโซเวียตแล่นเข้ามาราวกับกองทหารม้าที่ห่อตะบึงเข้ามาจู่โจมอย่างฉับพลันส่งผลให้รถถังและยานเกราะของทั้งสองฝ่ายแล่นเข้ามาต่อสู้กันในระยะใกล้และมันส่งผลให้เป็นการยากที่จะแยกแยะระหว่างรถถังฝ่ายเดียวกันหรือรถถังข้าศึกอันเนื่องมาจากฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของรถถังและควันที่เกิดจากไฟซึ่งลุกไหม้รถถังของทั้งสองฝ่ายที่ถูกยิงทำลายในตอนนี้รถถังของเยอรมันและโซเวียตยิงต่อสู้กันในระยะประชิดรถถังบางคันยิงต่อสู้กันด้วยระยะห่างเพียงแค่ความยาวของกระบอกปืนในตอนนี้ถึงแม้ว่ากองทัพน้อยยานยนต์ที่8ของโซเวียตจะเคลื่อนพลโจมตีกองพลยานเกราะที่11จากทางด้านหลังแต่ทว่าพวกเขาก็กำลังเปิดช่องว่างบริเวณด้านหลังของตนเองเช่นกันทางด้านของกองทัพเยอรมันเมื่อทราบว่ากองพลยานเกราะที่11กำลังตกอยู่ในวงล้อมพวกเขาจึงเร่งรุดส่งกองพลยานเกราะที่16ที่สดใหม่และพร้อมออกรบเร่งรุดเข้าไปช่วยเหลือกองพลยานเกราะที่11รถถังและยานเกราะของกองพลยานเกราะที่16ของเยอรมันเข้าตีที่มั่นกองพลต่างๆในสังกัดของกองทัพน้อยยานยนต์ที่8ของโซเวียตการรบอันดุเดือดดำเนินต่อไปจนถึงวันที่29มิถุนายนปี1941บนท้องฟ้าเหนือพื้นที่การรบเครื่องบินขับไล่เครื่องบินดำทิ้งระเบิดและเครื่องบินทิ้งระเบิดของเยอรมันต่างครองอากาศเหนือพื้นที่การรบอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเครื่องบินสตูก้าดำดิ่งลงมาทิ้งระเบิดใส่รถถังของโซเวียตหลายคันรถถังและยานเกราะของโซเวียตส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ถูกเครื่องบินเยอรมันทำลายก่อนที่จะเข้าปะทะกับรถถังของฝ่ายเยอรมันซะอีกในตอนนี้การรุกของฝ่ายโซเวียตที่พยายามจะบดขยี้กองพลยานเกราะที่11ของเยอรมันทั้งจากด้านหน้าและด้านหลังต้องหยุดชะงักลงนอกจากนี้รถถังของฝ่ายโซเวียตเชื้อเพลิงและกระสุนก็ใกล้จะหมดลงอันเนื่องมาจากการตีฝ่าเข้ามาลึกจนเกินไปและไม่สามารถลำเลียงยุทธปัจจัยมาส่งได้ทันอันเนื่องมาจากการขาดแคลนรถบรรทุกความได้เปรียบทั้งหมดกำลังตกอยู่กับฝ่ายเยอรมันขณะที่ฝ่ายโซเวียตแทบทุกกองพลรถถังในตอนนี้เหลือรถถังไม่ถึง30คันรถถังและยานเกราะของโซเวียตหลายคันต่างผลาออกจากการรบมันชัดเจนแล้วว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะข้าศึกได้ดังนั้นในช่วงคืนระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายนปี1941เหล่าบรรดาพลรถถังของโซเวียตที่ปฏิบัติการรบบริเวณเมืองโบรดี้และดับโนต่างพากันสละรถถังและเดินกลับเข้าสู่แนวตั้งรับเดิมพอถึงวันที่30มิถุนายนโจเซฟสตาลินจึงออกคำสั่งให้ล่าถอยอย่างเป็นทางการหน่วยรถถังโซเวียตทุกหน่วยสูญเสียรถถังไปถึง3ใน4และขณะที่พวกเขากำลังล่าถอยอยู่นั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดของฝ่ายเยอรมันบินเข้ามาทิ้งระเบิดสกัดทางถอยของฝ่ายโซเวียตซึ่งในการรบครั้งนี้กองทัพอากาศเยอรมันเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ฝ่ายเยอรมันได้รับชัยชนะในสมรภูมินี้และในการศึกครั้งนี้รถถังของโซเวียตรุ่นใหม่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสามารถต้านทานอาวุธของฝ่ายเยอรมันได้เกือบหมดแต่ทว่าพวกเขายังขาดการสนับสนุนและประสานงานที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งฝ่ายโซเวียตไม่สามารถครองน่านฟ้าได้ในส่วนของความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันทั้งสองฝ่ายแต่มีการประมาณการกันว่าฝ่ายเยอรมันนั้นเสียรถถังไปประมาณ200คันในจำนวนนี้กว่าครึ่งนึงนะครับสามารถซ่อมแซมและกลับมาใช้งานใหม่อีกครั้งได้ขณะที่ฝ่ายโซเวียตนะครับมีการคาดการว่าพวกเขาสูญเสียรถถังไปประมาณ800ถึง 1,000 คันโดยรวมแล้วในการศึกครั้งนี้รถถังของฝ่ายเยอรมันและฝ่ายโซเวียตร่วมรบในการศึกครั้งนี้ประมาณ 4,000 คันซึ่งมีจำนวนมากกว่าการรบที่หมู่บ้านโปโครอฟสกาในสมรภูมิเมืองเคิร์สอีกแต่ถึงกระนั้นสมรภูมิเมืองเคิร์สยังนับว่าเป็นสมรภูมิที่มีจำนวนรถถังมากกว่าโบรดี้แต่ถ้าเทียบเป็นการรบ1ครั้งที่ใช้รถถังถาโถมใส่กันสมรภูมิโรดี้ถือว่าเป็นสมรภูมิที่มีรถถังเข้าร่วมรบมากที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2ครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของสมรภูมิโรดี้นะครับสมรภูมิรถถังครั้งสำคัญที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับในการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ